สวัสดีครับทุกคนวันนี้ตอนเช้านะครับตื่นมาอากาศดีมากเลยครับตอนเช้าอากาศไม่ร้อนนะครับเช้านี้ก่อนผมจะไปซื้อของเก่านะครับก็ยังอยู่กับของเก่าเหมือนเดิมผมก็มาไล่งัวของผมออกจากคอกนะครับมากินหญ้าก่อนนะครับผมมีงัวอยู่1ตัวนะครับทุกคนนี่ครับงัวผมงัวซาโรเล่ครับไม่มีเขาตัวแม่1ตัวนี่ครับผมก็เดินไปเอาหญ้านะครับหญ้า1กระสอบเลยนี่ครับเกี่ยวไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับผมก็กำลังเดินไปนะครับตามทุ่งนาโรงงานผมตั้งอยู่ทุ่งนานะครับทุกคนนี่ครับก็หญ้าผมอยู่ตรงที่ไร่เขานะครับตามสวนผักเขานะครับผมไปเกี่ยวหญ้านี่ครับนี่คือหญ้าที่เกี่ยวได้1กระสอบเอาไว้มากินตอนเที่ยงครับตอนเที่ยงแดดร้อนมากครับหญ้าอ่อนนะครับทุกคนนี่ครับหญ้างัวกินงัวแข็งแรงนะครับขี้ไร้ด่างดีมากเลยนะครับหลังจากผมเอาหญ้าเสร็จแล้วผมก็มารดน้ำต้นไม้ผมนะครับก็คือไผ่นะครับตอนเช้าผมก็มารดน้ำรดไผ่นะครับไว้กินหน่อนะครับไม่ใช่ไว้ขายครับเหลือกินค่อยขายนะครับกินให้อิ่มก่อนนะครับไม่ต้องขายถ้าไม่อิ่มไม่ขายนะครับทุกคนนี่ครับรดน้ำต้นไม้ตอนเช้าก็ลดเป็นบางวันนะครับบางวันก็ไม่ได้ลดนะครับทุกคนนี่ครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนไม่ตกแดดร้อนครับต้นไม้ก็เหี่ยวเฉานะครับนี่ครับไผ่ครับไผ่ผมมี1กอเอาไว้ประกอบอาหารนะครับทุกคนนี่ครับเมนูหลายเมนูหน่อไม้แล้วแต่ใครชอบนะครับเด็กเล็กเด็กใหญ่เด็กโตชอบทุกคนนะครับหลังจากผมรดน้ำเสร็จแล้วผมก็จะไปดูของผมบนรถนะครับจากการลงของนะครับกับไผ่ผมมีไร้หน่อนะครับทุกคนนี่ครับหลังจากรดเสร็จแล้วผมก็มาดูของผมนะครับเดินสำรวจดูนี้สายไฟครับสายไมโครโฟนที่ผมซื้อมานะครับทุกคนเยอะมากเลยประมาณ40โลครับแบบนี้ครับของบนรถผมที่ผมซื้อมายังไม่ทันลงเลยครับเมื่อวานนี้มาครับของไม่เยอะครับนิดเดียวครับรีบประกาศรับซื้อตามหมู่บ้านก็ไม่ค่อยได้นะครับทุกคนไม่ค่อยได้นี่ครับได้เท่านี้นะครับมาเยอะเท่าไหร่ครับไม่เต็มรถครับช่วงเช้าครับสายๆแล้วนะครับจากสายๆแล้วผมก็จะเดินทางไปซื้อของต่อนะครับพอดีมีลูกค้าโทรมานะครับทุกคนนี่ครับตอนเช้าครับอยู่ทุ่งนาผมจะพาทุกคนเดินทางครับไปซื้อของนะครับไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับไม่เก่าไม่เสียครับชอบเก่าๆนะครับทุกคนครับยิ่งพังบ่อยผมยิ่งชอบนะครับนี่ครับเดินทางแล้วครับซื้อของมาถึงแล้วนะครับทุกคนเจ้าแรกสำหรับเช้านี้ครับเช้าสายๆนี่ครับบนรถผมยังไม่มีสินค้านะครับว่างเปล่านี่ครับพามาดูเลยสินค้าของผมนะครับว่ามีอะไรนี่เลยครับทุกคนนี่ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าทีวีเก่านะครับนี่ครับจอแบนๆเก่านะครับขยายเก่าเครื่องเสียงเก่านี่ครับโทรทัศน์เก่านะครับเก่าจริงๆนะครับไม่ใช่เก่าธรรมดานี่ครับรุ่นนี้ครับขยายเก่านะครับ
นี่ครับจากที่ผมซื้อแล้วขึ้นรถแล้วครับผมก็ไปซื้ออีกหนึ่งเจ้านะครับนี่หลังจากที่ผมซื้อเสร็จผมก็เอาขึ้นรถของผมนะครับนี่ครับขอมารถของผมทุกคนก็ไม่มีอะไรนะครับเคยใช้ไฟฟ้ามาเดิมครับอยู่ทุ่งนาครับวันนี้มี2เจ้าครับพอแล้วครับผมก็จะกลับบ้านนะครับนี่ครับต้องรีบซื้อนะครับทุกคนไม่มาซื้อไม่ได้เดี๋ยวเขาจะรับซื้อก่อนผมนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าซื้อไปทำอะไรก็ซื้อไปแกะขายชำแหละครับก็เป็นงานอีกอาชีพหนึ่งหลายๆคนที่ชอบอาชีพซื้อของเก่านะครับเครื่องใช้ฟ้าเก่านะครับใครมีก็เก็บไว้ขายนะครับทุกคนขายได้นะครับไม่ต้องเอาไปทิ้งนะครับจากมาถึงแล้วนะครับที่โกดังของผมเดินทางมาแดดร้อนมากครับก็จอดรถมาดูของผมนี่ครับมาถึงแล้วมาถึงโกดังแล้วครับนี่คือสินค้าบนรถของผมนะครับมีตู้เย็นเก่าแอร์เก่านี่ครับทีวีเก่านะครับก็มีในกระสอบนี้เป็นพลาสติกแข็งนะครับนี่ครับทุกคนของผมวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายมีคิวต่อนะครับทุกคนก็จะวิ่งไปซื้อเองครับเอารถคันใหม่ไปซื้อครับรถคันเก่าไม่ว่างครับติดของอยู่มาเดินดูครับวันนี้พนักงานผมทำงานอะไรครับวันนี้พนักงานของผม2คนเหมือนเดิมครับกำลังนั่งแกะทองแดงอยู่นะครับครับทองแดงโทรทัศน์นะครับตุ๊ดเก่าที่ผมแกะเมื่อวานนี้ครับที่ผมลงคลิปที่แล้วนะครับแกะทีวีเก่าผมครับแกะทองแดงครับทองแดงเยอะมากช่วงนี้ทองแดงกำลังราคาดีนะครับทุกคนดีมากเลยนะครับครับใครมีก็เก็บไว้ขายนะครับเก็บไว้นานก็ยิ่งเก่านะครับยิ่งผุราคายิ่งถูกนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับ